ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สิริสัพพัญญูพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์อันเป็นที่เคารพสักการะบูชาของมนุษย์และเทวบุตรเทวดาทั้งหลายขอกราบน้อมคารวะบูชาพระคุณของครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายจุตนจุองค์ ที่เคยสั่งสอนเคยแนะนำด้านปริยัติปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งหมายมีหลวงปู่ครูบาเจ้าพรมมาวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอุปัชฌาย์เป็นต้นขอเจริญพรศรัทธานาบุญทั้งหลายวันนี้อาตมาพระครูสุพัฒนาเขมคุณหรือตุลุงเกษมแห่งวัดป่าสหธรรมิการามอำเภอป้าวจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็ได้มาพบปะกับญาติโยมเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเทศกาลออกพรรษาเมื่อวันเดือนเกี่ยงเป็งเดือนเกี่ยงเป็งภาษากลางเรียกว่าเพ็ญเดือน11 เดือนเกี่ยงเป็งที่ผ่านมามีการปวารณาออกพรรษาของตุ๊เจ้าในตำบลแม่ปังนี้และทั่วไปทั่วโลกมีการปวารณาออกพรรษาเขาเรียกว่าวันมหาปวารณาคือการบอกกล่าวอันยิ่งใหญ่คือหมายความว่าวันนั้นเนี่ยพระสงฆ์มาชุมนุมกันและก็ประกาศให้หู้ทั่วกันว่าท่านทั้งหลายถ้าผมมีความผิดพลาดประการใดด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีบางครั้งผมบ่ฮู้ตัว ท่านทั้งหลายหันว่าผมบ่ดีอย่างใดก็ช่วยติเตือนแนะนำให้ผมกำทำนองนี้นะครับเป็นการปวารณาคือเปิดอกเปิดใจด้วยความฮักด้วยความเมตตาต่อกันตุ๊เจ้าทั้งหลายผู้ก็จะกล่าวสังคัมพันเตปวาเลมิทิเถนวาสุเถนวาปะลิสังกายวาวัฏหันตุมังอายะสมันโตอนุกัมปังอุปาทายะปัสสันโตปฏิกาลิสามิว่าอย่างนี้ ถ้าว่าแล้วก็แสดงว่าเฮาปวารณาละไผจะตักจะเตือนจะว่ากล่าวเฮานี่เฮาบ่โคตรบ่เกลียดเฮามีเมตตาต่อกันคนที่ตักเตือนก็ตักเตือนด้วยความเมตตากรุณาบ่ใช่ว่าผู้ใหญ่ตักเตือนผู้น้อยอย่างเดียวผู้น้อยก็สามารถตักเตือนผู้ใหญ่ได้ ปีละวันคือวันมหาปวารณาออกพรรษาในพระอุโบสถอันนี้ก็คือเรื่องราวของการปวารณาญาติโยมทั้งหลายการบ่โคตรบ่เกียดการบ่อาฆาตพยาบาทบ่จังไผอันนี้แหละเป็นความงามของคนคนนั้นงามกายงามวาจางามใจเพราะคนเฮาเนี่ยถ้าโคตรถ้าเกลียดต่อกันก็จะทำให้เกิดความบ่พอใจกันจนกระทั่งว่าลบลาฆ่าฟันกันตายไปก็มีเพราะความโคตรความเกลียด พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่านะหิสาธุโกโทความโกรธไม่ดีเลยความโคตรมันจึงบ่ดีฉะนั้นคนที่บ่มีความโกรธก็คือคนที่มีเมตตาธรรมไผจะด่าไผจะว่าอีหยังก็บ่โกรธบ่เกลียดเพิ่นจะตำหนิติเตือนอีหยังก็บ่โกรธบ่เกลียดคนที่มีจิตใจบ่โกรธบ่เกลียดน่ะคือจิตใจสูงส่งจิตใจงดงามแต่ถ้าคนขี้มิ่งขี้โกรธขี้เกลียดจิตใจดำจิตใจดำจิตใจสกปรกฉะนั้นเขาจะต้องมีเมตตา
เมตตาซึ่งกันและกันบ่ฮือมีความอาฆาตพยาบาทปองร้ายอันนี้เรียกว่าฮือมีอโหสิต่อกันพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทั้งหลายเพิ่นก็จะกำขันเขาต่อดอกไม้อย่างที่อาตมาอยู่ที่นี่พระสงฆ์ในตำบลนี้ก็มีจำนวนประมาณ30ตนผู้ที่เท่าแก่ที่สุดก็คือตัวแห่งอาตมานี่แหละเท่าแก่ด้วยพรรษาไม่ใช่ด้วยอายุแต่ทุกองค์ก็ต้องมากราบมาน้อมเอาขันเข้าตอกดอกไม้ใส่พานมานะแล้วก็โยกยอฮอสุมากล่าวเป็นโวหารก่อนแล้วก็กล่าวว่ามหาเทเลปมาเทนะตวาลตะเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตแล้วก็พูดที่รับก็ว่าอะหังโวขมามิตุมเหหิปิเมขมิตะปังถือว่าเป็นอันอโหสิกรรมซึ่งกันและกันบ่มีความอาฆาตพยาบาทกันต่อไปมีแต่ความฮักมีแต่ความเมตตาต่อกันนี่คือเรื่องของพระสงฆ์ถ้าส่งองค์ข้าเจ้าเพื่อจะทำกันอย่างเนี้ยคือจะมีความฮักจะมีความสมานฉันสามัคคีกันญาติโยมก็เหมือนกันเขาบ่ควรจะโคตรจะเกลียดถ้ามีคนมาตำหนิติเตียนเขาก็ควรจะขอบคุณสมมติว่าป้ออุ้ยแม่อุ้ยผิดพลาดไปมันจึงมีผิดพลาดธรรมดาเดี๋ยวป้ออุ้ยเผลอไปกินเหล้าเผอไปสูบบุหรี่ฮือลูกฮือหลานหันลูกหลานก็ว่าเออป้าอุ้ยยังสูบบุหรี่ป้าอุ้ยยังกินเหล้าเนี่ยถ้าว่าอย่างนี้จะแสดงว่าละอ่อนนะเป็นมาป้อยใจละเขาก็ควรที่จะแปลงใจว่าเออดีละหลาน อุ้ยก็เผอไปต่อไปอุ้ยก็จะบ่กินจะบ่ดื่มจะบ่สูบละก็ถือว่าฮือละอ่อนนะเป็นกระจกเงาเฮือเฮาหันตัวเฮาเองอาตมาเคยว่าคนเฮาตาอยู่ตั้งหน้าเนี่ยแต่พอหน้าบ่หันตาอยู่หน้าพอหน้าบ่หันภาษากลางก็ว่าตาอยู่ข้างหน้าแต่มองหน้าไม่เห็น ไม่เห็นหน้าตัวเองถ้าไม่มีกระจกเงาเราก็จะไม่เห็นหน้าตัวเองถ้าเราต้องการเห็นหน้าตัวเองก็ต้องมีกระจกเงาส่องจึงจะเห็นหน้าตัวเองว่าหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยคืออู้ไทยสูญไปหน่อยหนึ่งเพราะคนไทยเพิ่นฟังก็มีนะว่าคือเฮาพอหน้าเฮาบ่หันถ้าเฮาต้องการหันหน้าตัวเก่าเฮาก็ต้องเอากระจกมาส่องแล้วจึงจะหันเฮาจึงจะได้รู้ว่าตำนี้นี่เป็นอย่างอี้ตำนี้นี่เป็นอย่างอี้อันนี้เป็นอย่างอี้เขาจะได้หูหน้าตาเป็นอย่างไรตัดใดเป็นสิวตัดใดเป็นฝ้าเขาจะหันแล้วเขาจะแก้ไขได้นะถ้าเขาบ่หันเขาก็แก้ไขบ่ได้เหมือนกันเตื่อเขาการกระทําของเขาการอู้ของเขาหรือว่ากิริยาของเขาที่มันบ่ดีออกไปมีคนหันว่ามันบ่ดีแล้วก็มาบอกมาตำนิติเตือนเขาก็ขอบคุณคนคนนั้นว่าโอ้ดีแต่ที่มาบอกฮื้อโอ้บอกฮื้อเข้าใจจะได้ปรับปรุงตัวเหมือนกับว่าเป็นชี้ขุมทรัพย์ฮื้อเขาจะได้ปรับปรุงตัวขอบคุณคนที่มาตำนิคนที่มาว่ากล่าวของเขาเนี่ยถือว่าเปิ้นมีเมตตาต่อเขาฉะนั้นวันออกภาษาเนี่ยเปิดว่าปวารณาออกภาษา แล้วก็ทุกคนจะไปขึ้นว่าออกภาษาลาพระเจ้าจะไปลืมวัดลืมบาเนอร์มันเข้าวัดเข้าวาฟังน้ำฟังน้ำเหมือนเดิมฟังทางเฟซก็ได้ฟังทางยูทูบก็ได้มันฟังน้ำฟังธรรมแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเก่าฮืออยู่ในล่องในรอยศีลธรรมต่อไปเอาละวันนี้อู้ตัวอี้ก่อนขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ